ากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมณฑลฝ่ายเหนือในปี2469ต่อมาได้เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในมณฑลภูเก็ตอีกครั้งรถไฟพระที่นั่งออกจากสถานีจิตรลดาถึงสถานีพัทลุงแล้วประทับรถยนต์และเรือพระที่นั่งไปยังจังหวัดตรังระนองภูเก็ตและพังงาทอดพระเนตรการทำเหมืองแร่ประพาสน้ำตกเกาะต่างๆและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระแสงราชสัตราแก่เมืองพังงามีพระราชดำรัสว่าบัดนี้ตัวเราได้มาถึงเมืองพังงาเป็นครั้งแรกจึงจะมอบพระแสงราชสัตราให้ไว้เป็นเกียรติยศแก่เมืองพังงาในเวลานี้ท่านทั้งหลายจงรับไว้พร้อมทั้งพรของเรากรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย